มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีประจำวันนี้จากบทพวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาระโกบทที่3ข้อที่31ถึงข้อที่35ความว่าเวลานั้นพระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึงยืนรออยู่ข้างนอกส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่เขาจึงทูลพระองค์ว่ามารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่านคอยอยู่ข้างนอกพระองค์ตรัสถามว่าใครเป็นมารดาและพี่น้องของเราแล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ตรัสว่านี่คือมารดาและพี่น้องของเราผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเราผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเราจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาวันนี้มารดาของพระเยซูเจ้าก็คือพระนางมารีวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสนี่คือมารดาและพี่น้องของเราผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเราคนในครอบครัวของพระเยซูเจ้าวันนี้ยังไม่เข้าใจท่องแท้ถึงกิจการของพระองค์ดังนั้นพระเยซูเจ้าก็ชี้แจงว่าครอบครัวชีวิตฝ่ายจิตก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันสำคัญและยืนยาวยืนยาวกว่าความสัมพันธ์อันเนื่องมาแต่สายเลือดเดียวกันคุณผู้ฟังครับครอบครัวของพระเจ้านั้นเปิดกว้างใครๆก็สามารถเข้าร่วมได้แม้พระเยซูเจ้าทรงห่วงใยพระมารดากับพระญาติของพระองค์แต่ก็ทรงห่วงใยบรรดาผู้ที่รักพระองค์ด้วยวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ไม่ได้แสดงความลำเอียงครับหากแต่ทรงอนุญาตให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระองค์ในโลกใบนี้ในโลกซึ่งอะไรอะไรก็เป็นข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอมพิวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตและไม่มีความเป็นส่วนบุคคลไม่มีความเป็นส่วนตัวความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในหมู่สมาชิกครอบครัวของพระเจ้ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคริสเตียนของเราสามารถให้ความรักให้การเอื้ออาทรเป็นการส่วนตัวแบบที่หลายคนไม่สามารถพบและหาได้จากที่อื่นนี่คือมารดาและพี่น้องของเราผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเราขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ